This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในสุนัขในแมวอายุไขของเขาสั้นน่ะ 10-15 ปีก็ถือว่าเต็มแล้วระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีก็จะเริ่มเข้าไปสู่วัยสูงวัย 5-6 ปี 7 ปีขึ้นไปก็จะถือว่าเริ่มแก่แล้วอวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ปกติมีความเสื่อมอะไรต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราทราบตั้งแต่เนิ่นๆว่ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคไตมีความเสี่ยงของการเป็นปัญหาเรื่องข้อหรืออาจจะเจอก้อนที่ผิดปกติอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าเอ๊ะเราควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องให้ได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษมากกว่าปกติฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastมาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงของเรานี่แหละนะคะเรื่องของการตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปีดียังไงขนาดเราเนี่ยยังต้องตรวจสุขภาพประจำปีแม้แต่ทั้งสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสุขภาพประจำปีแต่สำคัญยังไงแล้วเวลานี้การตรวจเนี่ยนะคะเราต้องตรวจอะไรบ้างนะของสำหรับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับค่ะเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะคล้ายๆกับของเราเวลาตรวจสุขภาพหรือเปล่านะคะแน่นอนก็ต้องเจาะลงเจาะเลือดหรือบางคนที่มีอายุมากขึ้นก็จะมีการตรวจที่เพิ่มนะคะในการตรวจมากขึ้นเช่นตรวจคัดกรองมะเร็งหรืออะไรเงี้ยมากขึ้นตามอายุของแต่ละคนแต่ถ้าอายุน้อยๆก็เบสิกทั่วไปอันจะเหมือนกันหรือเปล่าต้องเรียนว่าการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่บอกเราเบื้องต้นว่าสถานภาพของเราไม่ใช่สถานภาพเดี๋ยวกลายเป็นสถานภาพสมรสสถานภาพของร่างกายของเราตอนนั้นเนี่ยปกติหรือเปล่าหรือมีแนวโน้มหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติในอนาคตอันใกล้หรือเปล่าดังนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากในการที่จะบอกได้ว่าสภาพตอนนี้เราเป็นยังไงพร้อมหรือว่าต้องการการบำรุงในส่วนไหนผิดปกติหรือที่มากกว่าปกติหรือต้องระมัดระวังบางเรื่องที่มากกว่าปกติหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากต้องบอกว่าในคนเราเนี่ยคนเราอายุยืนอายุขัยของเราเอาติดเซสว่า80แล้วกันอายุคน80ปีดังนั้นกรณีที่เราจะเข้าสู่วัยเกือบๆชราใช้คำว่าเกือบๆชรานะ ก็แบบ30กว่าๆ40เป็นต้นไปใช่ไหมเพราะใช้เวลาหลาย10ปีทีเดียวกว่าที่จะเริ่มมองว่าเอ๊ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ในสัตว์เลี้ยงในสุนัขในแมวอายุไขของเขาสั้นน่ะ 10-15 ปีก็ถือว่าเต็มแล้วนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่านั้นบางรายแต่ทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพออายุไขของเขาสั้นเนี่ยระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีก็จะเริ่มเข้าไปสู่ของวัยที่สูงวัยจะเริ่มอ่ะ5-6 ปี7ปีขึ้นไปก็จะถือว่าเริ่มแก่แล้วดังนั้นพอเวลาที่มีอายุมากเข้าไปแล้วเนี่ยพอสู่วัยชราเนี่ยความเสื่อมของร่างกายมันก็จะมีอวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ปกติมีความเสื่อมอะไรต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราทราบตั้งแต่เนิ่นๆว่ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคไตมีความเสี่ยงของการเป็นปัญหาเรื่องข้อหรืออาจจะเจอก้อนที่ผิดปกติอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าเราควรต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องให้ได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษมากกว่าปกติหรืออาจจะต้องใช้ยาเพื่อป้องกันหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ที่มันเริ่มมีปัญหาแล้วก็ได้คือเหมือนกับเคยเห็นข้อมูลอย่างนี้ด้วยค่ะอาจารย์โอมคุณผู้ฟังคะว่าบางทีข้อมูลเนี่ยเขาจะบอกว่าสัตว์เลี้ยงที่เราอยากจะเลี้ยงไม่ว่าจะสุนัขหรือแมวหรือพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคอะไรบ้างใช่ครับคือเขาก็จะบอกทั้งเรื่องของลักษณะนิสัยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะการเลี้ยงดูวิธีการเลี้ยงดูก็ถึงเรื่องของโรคด้วยตรงนี้เราเป็นจุดนี้ที่เอาไว้ให้เราระมัดระวังได้ไหมใช่ครับสายพันธุ์ต่างๆก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับสุนัขพันธุ์พูเดิลก็จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆมากขึ้นเช่นอาจจะเกิดเรื่องต้อกระจกกลอโคมาต้อหินต้อกระจกหรือคาทาแร็กซ์มีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายคือแต่ละพันธุ์ก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันชิสุ
ชิสุก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังโรคยีสต์กับเชื้อราตามอุ้งเท้าอะไรต่างๆดาลเมเชียนสุนัขลายจุด101ดาลเมเชียนกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์ที่เอาโอเคนะเราอาจจะต้องคอนเซนเทรตไปในระบบนี้นะในสุนัขพันธุ์นี้ในสุนัขพันธุ์แมวพันธุ์นี้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเจอได้แล้วก็เราจะได้ทราบแต่เนิ่นๆว่าเออเราควรจะต้องระมัดระวังหรือให้การดูแลในระบบไหนหรือในส่วนไหนมากเป็นพิเศษค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้พาไปตรวจสุขภาพแล้วจะเป็นแค่นั้นนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นอย่างอื่นใช่ครับขึ้นมาอีกก็ได้ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะคุยกันนะว่าในสมัยก่อนคนอาจจะเลี้ยงดูสุนัขแมวแบบเป็นสุนัขที่ถุนเรือนอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าก็มีกินก็กินตามนั้นมีอาหารอะไรก็ให้กินอะไรง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้ความผูกพันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนเลี้ยงกับคนเอาอาหารให้แต่มันเหมือนกับเป็นสมาชิกในบ้านในครัวเรือนในครอบครัวเลยการให้อาหารการดูแลการเอาใจใส่ก็จะมีความเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นของสัตว์เลี้ยงก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคต่างๆอย่างนั้นถึงได้บอกว่าถึงแม้ว่าจะดูแลเขาดีขนาดไหนก็แล้วแต่การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับก็หมายความว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้คือเขาเริ่มเข้าสู่ในช่วงวัยชราในของเขาแล้วทั้งสุนัขและแมวนะคะเพราะว่าอย่างสุนัขเนี่ยจำได้ว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเขาอายุ3ปีก็คูณ7ไปอะไรประมาณนี้ประมาณอย่างนั้นแต่แมวอ่ะจะไม่แมวน่าจะมากกว่าป่ะซึ่งจริงๆมันจะมีตารางเพราะว่าในช่วงปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่7ปีเพราะว่าในช่วงปีแรกเนี่ยสุนัข กับแมวจะเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเพราะฉะนั้นปีแรกอาจจะประมาณ10นิด12เลยเพราะว่าเขาจะเริ่มมีฮีทมีประจำเดือนที่เรียกว่าประจำเดือนนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ประจำเดือนมันเป็นประจำ8เดือน9เดือน6เดือน นะครับคือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกเนี่ยก็จะเท่ากับเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแมวกับสุนัขบางตัวเนี่ย8เดือนเริ่มเข้าวัยหนุ่มสาวแล้วซึ่งถ้าเป็นคนก็ประมาณ12 13เข้าสู่วัยรุ่นคือในช่วงปีแรกๆอาจจะห่างหน่อยแต่พอปีเทสปีไปปลายเช่นปีที่10ปีที่7เนี่ยระยะเวลามันก็จะน้อยลงแต่ว่าโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่คนก็จะประมาณคร่าวๆว่าเอา7คูณนะครับแต่จริงๆอาจจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวนี้มีจะมีตารางที่เป็นตัวบอกว่าถ้ากลุ่มของสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่อายุของสุนัขปี1ปีจะเท่ากับเท่าไหร่2ปีเท่ากับเท่าไหร่ในกลุ่มของสุนัขพันธุ์กลางพันธุ์ขนาดเล็กก็จะมีระยะเวลาที่แตกอายุที่แตกต่างกันตัวนั้นจะมีตารางบอกเราหาในอินเทอร์เน็ตได้สะดวกเลยครับค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็คือจริงๆก็ด้วยความที่อายุไขของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยทั้งสุนัขและแมวเขาไม่ได้เหมือนเราที่อายุยืนยาวได้แบบโอ้โห60 70ปีของเขาแค่บางที10ปี15ปีโอ้15ปีนี่ถือว่าเยอะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราคิดว่าเขายังอายุน้อยๆอยู่โอ้ยเพราะเขาตัวเล็กเราเห็นมา 3-4-5 ปีเอง7ปีโอ้ยเห็นกันมาไม่นานแต่จริงๆอายุไขเขาเยอะอาจจะแบบไม่ค่อยไหววิ่งตามไม่ค่อยไหวแล้วหรือแบบสนุกสนานไปกับเราไม่ได้เหมือนเดิมแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพออายุมากอายุไขอายุมากขึ้นความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆโรคร้ายแรงต่างๆในกรณีที่อายุสูงวัยชราก็จะมีมากขึ้นตามลำดับครับอ้าวอาจารย์ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเราเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่สูงวัยใช่ไหมคะดูแลตัวเองมาอย่างดีอันนี้ได้ไหมอย่างสุนัข กับแมวเราดูแลเขาอย่างดีถึงแม้ว่าต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นอ่ะเซลล์ในร่างกายมันจะมีความเสื่อมมันเป็นความเสื่อมตามธรรมชาติคนที่อายุ50 60เนี่ยโรคมาเรื่อยๆทั้งที่ดูแลตัวเองดีออกกำลังอย่างดีปัญหาต่างๆความคืออาจต้องขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานข้อต่อเรื่องเกี่ยวกับไขข้ออะไรต่างๆเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะในช่วงที่อายุเยอะขึ้นดังนั้นถึงแม้ว่าจะดูแลดีขนาดไหนความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีแต่ว่าอาจจะน้อยโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่าการที่ไม่ได้รับการดูแลกลุ่มของคน
ลุ่มของสุนัขหรือก็แมวที่ไม่ได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ามีความเสี่ยงโรคร้ายแรงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะถึงได้บอกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้คุณหมอให้สัตวแพทย์เนี่ยได้ช่วยวินิจฉัยแล้วก็ทำให้การรักษาหรือว่าจะเป็นการป้องกันความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่ความรุนแรงของโรคนั้นเนี่ยมันจะเป็นมากจนแก้ไขไม่ได้ค่ะนะครับอ๋อก็คือจะได้แบบระมัดระวังเตรียมพร้อมนะคะใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินของเขาอีกต่างหากด้วยโอ้แต่บางทีก็สงสัยเหมือนกันค่ะอาจารย์อย่างแบบเราเลี้ยงอยู่ใต้ถุนบ้านก็แข็งแรงดีเนาะ บางทีเห็นเราเห็นว่าแข็งแรงดีแต่ว่าจริงๆแล้วว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆมันไม่ได้ปกติอย่างที่เคยคุยกันไปว่าอาจต้องมีการตรวจเลือดเพื่อประเมินสุขภาพของเขาด้วยไงครับว่าเห็นภายนอกเป็นแบบนี้เนี่ยแต่จริงๆเรามีความอดทนเป็นคนที่ไม่อ่อนแอเป็นสุนัขที่ไม่อ่อนแอจะไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น อะไรแบบนั้นชีวิตสู้กลับ ฉันก็สู้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออแต่แบบถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะไปตรวจสุขภาพประจำปีครับใช่ไหมคะอย่างของคนเนี่ยก็จะมีลิสต์รายการในการตรวจสุขภาพใดๆแพ็กเกจโอใช่ไหมตามอายุที่มากขึ้นแล้วแต่อย่างเงี้ยของสัตว์มีเหมือนกันไหมจริงๆก็มีนะครับคือเราอาจจะมองพื้นฐานก่อนเป็นสิ่งพื้นฐานที่เวลาไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอจะให้การตรวจคือต้องการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมีอะไรบ้างเราอาจจะมองคร่าวๆได้แต่ว่าในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรต่างๆมากขึ้นเช่นมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอาจจะมีการตรวจค่าที่จะบ่งถึงการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นซึ่งอันนั้นเป็นตัวที่เอ็กซ์ตร้าไปแต่ตัวพื้นฐานที่เกิดขึ้นน่ะจะมีในประมาณนี้ก็คือว่าอันแรกเลยคือเวลาที่เราพาไปพบคุณหมอในแต่ละปีเนี่ยต้องมีการฉีดวัคซีนประจำปีอยู่แล้วใช่วัคซีนพิษสุนัขบ้าถ้าเป็นสุนัขก็เป็นพิษสุนัขบ้าไข้หัดสุนัขตับอักเสบไข้หวัดใหญ่โรคฉี่หนูแล้วก็ลำไส้อักเสบติดต่อที่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากพวกไวรัสนะครับโรคต่างๆเหล่านี้เวลาเป็นแล้วโอกาสการรักษาให้เป็นปกติดีมันอาจจะยากหรือว่าโอกาสที่ทำให้เกิดการตายการเสียชีวิตเนี่ยมีค่อนข้างสูงดังนั้นการฉีดวัคซีนก็จะเป็นการป้องกันเป็นการให้ภูมิในกรณีที่เขาป่วยไปรับเชื้อเหล่านั้นขึ้นมาการรักษาก็จะง่ายขึ้นโอกาสที่จะหายเป็นปกติก็จะเร็วขึ้นค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันนึงที่ต้องทำวัคซีนหรือคือการฉีดวัคซีนแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการถ่ายพยาธิก็เป็นสิ่งจำเป็นถึงแม้ว่าเราจะให้อาหารถ้าเกิดว่ากรณีที่อยู่บนเลี้ยงแบบปิดที่ไม่มีการออกไปข้างนอกเลยต้องบอกไม่ออกไปข้างนอกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงในบ้านแต่ว่าสามารถวิ่งออกไปข้างนอกได้ตลอดมันก็มีโอกาสที่ไปรับเชื้อโรคแล้วก็รับส่วนของพยาธิไข่พยาธิตัวอ่อนพยาธิต่างๆเข้ามาได้กรณีที่เราเลี้ยงระบบปิดกินอาหารเม็ดตลอดอย่างนั้นอะเรื่องปัญหาเรื่องพยาธิอาจจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับการฉีดวัคซีนเรามักจะทำคู่ไปกับการให้ยาถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธิที่พูดถึงเนี่ยในสมัยก่อนก็จะมีพยาธิภายนอกพยาธิในทางเดินอาหารพยาธิในเลือดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างสะดวกเม็ดเดียวหรือยาหยดครั้งเดียวที่หลังก็สามารถคุมได้ทั้งเห็บหมัดคุมได้ทั้งพยาธิในทางเดินอาหารเช่นพยาธิไส้เดือนพยาธิปากคออะไรต่างๆได้รวมถึงพยาธิหนอนหัวใจที่อยู่ในกระแสเลือดแค่หยดหลังเนี่ยนะใช่ครับเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของยาเป็นอะไรที่ดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยจะรักษาเห็บหมัดก็ต้องใช้ยาอันนึงจะป้องกันเรื่องพยาธิหนอนหัวใจก็จะเอายาอีกอันนึงถ่ายพยาธิแล้วก็ต้องยาอีกอันนึง เพราะฉะนั้นไปหาหมอที่จะอาจจะมีความวุ่นวายเยอะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างสะดวก แต่อย่างที่บอกว่ายาที่มีรักษาได้หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีค่า อีกแล้ว มันก็จะมีค่าใช้จ่าย ซึ่งราคามันก็อาจจะสูงขึ้นกว่าในสมัยก่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าความผูกพันของเจ้าของกับสัตว์เนี่ยความพร้อมในการที่จะโอเคตัดปัญหาไม่ต้องมาพาลูกเรามาหาหมอหลายครั้งไม่ต้องมาได้รับยาหลายๆอย่างอ่ะโอเคซื้อความสะดวกหยอดยาตัวนั้นไปหรือให้กินยาตัวนั้นไปก็จะได้คุมไปด้วยได้โอ้ให้กินยานี่ยากยิ่งกว่าป้อนเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ายาสมัยนี้ไม่เหมือนยาสมัยก่อนแล้วอาจารย์หลายครั้งแล้วสมัยก่อน สมัยก่อนได้รู้อายุกันเลยนะครับเนี่ย คือเดี๋ยวนี้เนี่ย ยาวิวัฒนาการของยาเนี่ยทำในลักษณะของ chewable เคี้ยวได้
มีกลิ่นตับมีกลิ่นเนื้อมีกลิ่นอะไรต่างๆ ยื่นไปให้เขาเขาเคี้ยวกินเองได้เลยโอ้จริงเหรอข้อดีของยาแบบนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องไปโอ้โหจับอ้าปากยัดเข้าไปที่คอป้อนน้ำอะไรลักษณะเหมือนในอดีตไม่ใช่เมื่อก่อนแล้ว มันเหนื่อยมากนะคะเข้าแค่จมูกก็ดีรู้แหละว่าเราเอาข้าวปั้นแล้วมียาสอดไส้อยู่ข้างในสุนัขมีประสาทในการรับกลิ่นได้สูงกว่าในคนเป็นร้อยเท่าก็เพราะฉะนั้นนิดนึงเขาได้กลิ่นแน่ใช่โอ้โหดิ้นรนสุดฤทธิ์สุดเดชยากมากแต่ต้องบอกว่ายาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายบางบ้านเนี่ยโอ้มียาหลายมีสุนัขหลายตัวซื้อยาไปเป็นหลายเม็ดเลย แล้วด้วยความที่ยากินง่ายค่ะ อร่อยด้วยมีกลิ่นหอมพอกินเม็ดนึงเข้าไปแล้วติดใจไปตะกุยแล้วไปคุยแล้วก็กินยามากขึ้นโอ้โหบางบ้านนี่เคยเจอปัญหาว่ามียามีหมาทั้งหมดหลายตัวไงพอเสร็จแล้วพอป้อนตัวนี้ปุ๊บยังไม่ทันป้อนตัวอื่นไอ้ตัวนี้แอบไปกินอีกแต่ว่าจะบอกว่าอาจจะได้รับยาเกินกว่าปกติซึ่งบางครั้งถ้าได้รับยามากกว่าปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บดีๆนะคะเอาที่แบบว่าต้องห่างจากมือเด็กห่างจากปากสุนัขถ้าอยู่ในซองก็ต้องแบบอาหารภาชนะบรรจุปิดอีกทีหนึ่งเพราะซองยังไงเขากัดยังไงก็ถูกต้องเลยเรียบร้อยนะคะดีเลยอันนี้คือดูว่ามีการฉีดวัคซีนไหมนอกจากนั้นอาจจะต้องดูการตรวจร่างกายเราใช้คำว่า physical exam การตรวจร่างกายที่พูดถึงคือการสังเกตการดูการคลำการฟังนะครับซึ่งแบ่งเป็นหลายหัวข้อเลยอย่างเช่นการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยอุณหภูมิตรวจอุณหภูมิดูลักษณะการเดินของเขาว่าผิดปกติไหมดูเนี่ยเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าหมอเนี่ยจะเห็นแล้วเอ๊ะขาข้างซ้ายด้านหน้ามีปัญหาหรือเปล่าทำให้เขาเดินไม่ปกติคือเราจะสังเกตได้ว่าการลงน้ำหนักของเท้าไม่เหมือนกันนะครับนอกจากการวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักเพราะจะได้ดูว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ผิดปกติหรือเปล่าไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะเวลาชั่งน้ำหนักทีไรเนี่ย หรือเอาเข้าคลินิกหรือว่าเอาเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเหมือนรู้กลัวบ้างแต่บางรายก็โอ้เจอเพื่อนแฮปปี้วิ่งกระดี้กระดาเลยนะครับหลายรายเป็นแบบนั้นที่เคยมีนี่คือสั่นงันงกเลยหายซ่าเลย แค่ลงจากรถรู้ว่านี่ก็ฉลาดเกินได้กลิ่นด้วยรู้มีเซนส์มีเซนส์หนักมากนะคะ อ่ะชั่งน้ำหนักตัวไปแล้วชั่งน้ำหนักวัดอุณหภูมิอาจจะต้องดูเรื่องสีของเหงื่อของผิวหนังดูลักษณะของผิวหนังว่ามีสะเก็ดมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า มีก้อนที่ผิวหนังหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอใช้วิธีการคลำการจากการดูการคลำนะครับการตรวจตาตรวจลูกตา นะครับต้องใช้กล้องในการพิจารณาว่าเอ๊ะกระจกตามีรอยขุ่นไหม ลูกตาเนี่ยมีขี้ตามีการอักเสบมีสีที่ผิดปกติหรือเปล่าอันนี้คุณหมอก็จะช่วยตรวจในความดูรายละเอียดตรงนั้นให้ บางกรณีถ้าเกิดมีความเสี่ยงของการดูว่าน้ำตาน้อยกว่าปกติไหมก็จะมีอุปกรณ์ในการวัดแล้วก็ดูว่าเอ๊ะผิวของกระจกตามีรอยหรือเปล่าก็อาจต้องมีการย้อมสีอันนี้คือแล้วแต่กรณีที่อาจจะต้องทำเพิ่มแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการใช้กล้องแว่นเหมือนกับแว่นขยายเนี่ยส่องดูความผิดปกติของลูกตานะครับอาจจะต้องมีการตรวจหูดูในหูด้วยเขาเรียกว่าโอโตสโคปโอโตหมายถึงหูสโคปหมายถึงตัวที่เข้าไปขยายใช้เครื่องมือเพื่อเข้าไปดูว่ามีความเสี่ยงของการมีการอักเสบไหมมีลักษณะของขี้หูมีสีผิดปกติหรือเปล่าเพราะสีของขี้หูเนี่ยตัวแว็กซ์ที่หูเนี่ยอาจจะเป็นสีเหลืองๆนิดๆแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่มีสีดำสีแดงก็จะมีความเสี่ยงเช่นถ้ามีสีดำก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไรในหูถ้ามีออกสีแดงก็อาจจะมีการปัญหาเรื่องเลือดมีการอักเสบมีการติดเชื้อด้วยลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นตัวเราก็ได้ตรวจแล้วก็จะได้แก้ไขสถานการณ์รักษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหอันนี้คือมีการคลำอย่างที่บอกมีการคลำอาจต้องจับดูผิวหนังว่ามีตุ่มมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติไหมมีการเช่นบริเวณหัวเข่าทางด้านท้ายคลำต่อมน้ำเหลืองดูว่าต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณขาหลังบริเวณคอบวมหรือผิดปกติหรือเปล่าเพราะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันเป็นตัวที่รับน้ำเหลืองมันเป็นตัวน้ำเหลืองที่น้ำเหลืองนี่คือเป็นของเหลวที่ถ้าเกิดว่ากรณีที่มีการติดเชื้อนะครับตัวเม็ดเลือดขาวในนั้นก็จะช่วยทำลายช่วยเก็บกินแล้วก็ถ้ามีการอักเสบต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นก็จะบวม
พราะฉะนั้นถ้าเกิดต่อมน้ำหนวกบริเวณนั้นบวมเราก็จะพอจะวิเคราะห์ได้ว่าโอเคในส่วนก่อนหน้านั้นของส่วนที่ต่อมน้ำเหลืองเหล่านั้นเนี่ยน่าจะมีการติดเชื้อมีการอักเสบมีความผิดปกติอะไรต่างๆตัวเนี้ยเราก็จะใช้วิธีการคำในการดูนี่แล้วก็อาจจะต้องมีการฟังพอฟังเสร็จอาจต้องฟังหัวใจดูว่าหัวใจอ่ะการบีบตัวของหัวใจการเต้นหัวใจผิดปกติไหมสม่ำเสมอหรือเปล่าลักษณะต่างๆเหล่านี้อาจต้องดูเรื่องการหายใจมีการฟังปอดว่าปอดปกติหายใจเป็นปกติไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสเตโทสโคปที่มีหูฟังแล้วก็มีอะไรไปแปะๆที่ตัวของสัตว์นั่นแหละครับดูสุขภาพของช่องปากและฟันหลายๆตัวหลายๆลายหินปูนมีปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบเราก็จะได้ประเมินได้ว่าเอ๊ะถึงเวลาที่ควรต้องขูดหินปูนไหมแล้วก็รักษาช่องปากยังไงบ้างมีการดูให้ยาจำเป็นต้องให้ยาเรื่องลดการอักเสบในช่องปากไหมควรต้องให้มีการแปลงฟันหรือการขัดฟันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นต้องถามในการตรวจ physical exam ก็คือหัวนี่คือแบบว่าภายนอกที่แบบที่เราเห็นภายนอกทั้งหมดเลยง่ายๆเลยอ้าวแต่ของเราอย่างมีเจาะเลือดไปตรวจหาค่าโน่นนี่นั่นก็อันนี้ก็ต้องเจาะเลือดไปด้วยไหมคะอันนี้ก็มีความจำเป็นครับคือนอกจากการตรวจแล้วเนี่ยการเจาะเลือดตรวจสุขภาพร่างกายดูการทำงานอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกรดเลือดจำเป็นหรือมีความปกติไหมนอกจากนั้นค่าทางเคมีของเลือดเช่นค่าการทำงานของตับของไตเป็นปกติหรือเปล่าดูอิเล็กโทรไลต์บางตัวถ้ามีความจำเป็นลักษณะแบบนี้เราจะได้ประเมินได้ว่าโอเคปีนี้ตรวจแล้วเนี่ยค่าการผิดความผิดปกติของค่าทางเคมีอะไรต่างๆของในเลือดของเลือดเนี่ยมีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนถ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็สบายจะได้ไปอีก1ปีปีต่อไปมาตรวจอีกถ้าเจอก็จะได้แก้ไขได้แต่เนิ่นๆเขาถึงได้ว่าให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีใช่ครับไม่ใช่ว่าทุก5ปีแล้วค่อยมาตรวจเพราะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เจ้าของจะได้ถามคุณหมอด้วยบางคนมี30คำถามยิงถามคุณหมอได้เลยข้อสงสัยข้อปฏิบัติต่างๆคุณหมอก็จะแนะนำให้อ๋อจะไม่เป็นจังหวะดีไม่ได้รบกวนการตรวจใช่ไหมคะไม่หรอกครับจริงๆแล้วว่าจริงวัตถุประสงค์ของคุณหมอนี่คือว่าถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงเนี่ยดูแลได้เต็มที่มันจะเป็นอะไรที่หมอจะสบายใจว่าโอเคนะสุนัขเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพยินดีถามได้เลยครับเลี้ยงอย่างดีหรือเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยนะคะการตรวจเลือดเนี่ยจริงๆแล้วว่าเราสามารถตรวจเรื่องพยาธิในเม็ดเลือดแล้วก็พยาธิหนอนหัวใจได้ด้วยนะครับซึ่งการตรวจก็มีหลายวิธีไอ้ตรงนั้นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้คุณหมอเขาจัดการนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการช่วยตรวจได้ตรวจสภาพเม็ดเลือดค่าทางเคมีของเลือดการทำงานของอวัยวะภายในรวมถึงความเสี่ยงของการเป็นพยาธิในเม็ดเลือดและพยาธิหนอนหัวใจเราก็สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่านะครับต่างๆเราเนี่ยแหละนี่คือกรณีของสุนัขทั่วไปสุนัขแล้วก็แมวทั่วไปเราก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันดูภายนอกมีการตรวจเลือดเพื่อเช็คสภาพการทำงานของร่างกายรวมถึงอาจจะถ้ามีความจำเป็นในกรณีอายุ7ปีขึ้นไปเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยอย่างที่คุณสุริพรได้เกริ่นไปตอนแรกอายุมากขึ้นอาจจะมีความจำเป็นในการทำอื่นๆเช่นอาจต้องมีการเอ็กซเรย์ช่องอกเอ็กซเรย์ช่องอกที่พูดถึงหมายถึงจะดูขนาดของหัวใจว่าโตผิดปกติหรือเปล่าดูปอดว่ามีความชื้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบด้วยหรือเปล่าท่อทางเดินหายใจหลอดลมมีการตีบไหมอะไรต่างเหล่านี้มันจะเป็นตัวบอกได้บางครั้งอาจต้องมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจฮอร์โมนเพิ่มขึ้นไปฮอร์โมนไทรอยด์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฮอร์โมนไทรอยด์นี่เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกันกับการเมตาบอลิซึมของร่างกายของเขาครับเกี่ยวกับระบบต่างเหล่านี้ด้วยแล้วแบบตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระเหมือนคนไหมคะตรงปัสสาวะเนี่ยการตรวจอุจจาระเนี่ยบางส่วนใหญ่คุณหมอก็จะมีการตอนวัดปลอดมันจะมีอาจจะมีเศษอุจจาระติดมาแล้วก็จะเอาอุจจาระเนี่ยมาส่องกล้องเพื่อตรวจหาไข่พยาธิโอ้นิดเดียวก็ได้ใช่ครับผมดูว่ามีไข่พยาธิในทางเดินอาหารหรือเปล่าการตรวจปัสสาวะถามว่าเป็นสิ่งจำเป็นไหมถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะตัวที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือนิ่วในบางสายพันธุ์หลายครั้งเนี่ยเวลาคุณหมอตรวจก็จะจับตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจอุจจาระด้วยนะครับเป็นแพ็กเกจว่าเราควรต้องทำอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นแพ็กเกจเบื้องต้นที่ควรจะต้องทำเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะสุนัขจะอายุน้อยแต่ว่าบางที
ปี2ปีแรกๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นสุนัขที่อายุ5ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรต้องทำทุกปีเลยการฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดทุกปีอยู่แล้วแต่การตรวจสุขภาพเนี่ยบางทีอายุน้อยๆอาจจะดูเบื้องต้นภายนอกอาจจะไม่ได้มีการเจาะเลือดตรวจแบบละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าพอเกิน5ปีไปแล้วแนะนำว่าควรทำนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าแต่ละปีเขาอาจจะมีอะไรที่มันผิดปกติไปตามอายุของเขาได้จะได้ทราบเป็นเนิ่นๆนะคะก็สุขภาพดีได้จากการไปตรวจนี่แหละเป็นอะไรก็จะได้รักษาได้หายตั้งแต่เนิ่นๆนะคะขอบคุณอาจารย์โอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เวลาที่เราเครียดจะส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายของเราบ้างอาหารช่วยรักษาได้หรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับขึ้นชื่อว่าเครียดไม่ดีเนาะเราก็ต้องพยายามอารมณ์ดีไว้อย่างที่เขาว่าอารมณ์ดีอยู่ยาวอารมณ์เน่าอยู่สั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็ต้องหาสาเหตุของความเครียดมาก่อนเราเครียดจากอะไรเพราะว่ามันก็แก้ปัจจัยเหตุเนาะเราก็ต้องเอาอริยสัจ4มาจับเนาะเพราะเรารู้ว่าแบบเอ้ยสาเหตุมาจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะไปลดที่ปัจจัยเหตุแต่บางคนเนี่ยเครียดแบบไม่รู้เหตุเขาเรียก subconscious stateซึ่งเครียดเนี่ยมันจะมีเครียดทั้งร่างกายและเครียดทั้งจิตใจร่างกายก็มีผลทำให้จิตใจนะครับไม่ดีไอ้จิตใจมันก็มีผลทำให้ร่างกายทั้ง physical stress และ mental stress ซึ่งทางการแพทย์ anti-aging เขาก็มีการตรวจมีเครื่องไม้เครื่องมือเฮ้ยคุณแบบ subconscious stress นะอารมณ์เหมือนเครียดแฝงอะหรือร่างกายของคุณมีภาวะเครียดเกิดขึ้นเช่นตรวจตัวชี้วัด oxidative stressเพราะมันจะส่งผลกระทบกับร่างกายทั้งหลายแหละทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมแก่ตายแล้วกลายพันธุ์แล้วเกิดโรคเรื้อรังฮอร์โมนแห่งความเครียดอย่างเงี้ยก็จะสูงขึ้นเช่นคอร์ติซอลสูงขึ้นทำให้อ้วนลงพุงไขมันสะสมช่องท้องเยอะเครียดคุณจะอ้วนเครียดภูมิคุ้มกันคุณจะลดลงทันทีเลยเขาวัดเลยอิมมูโนกลูบูลิน IgA ตัวชี้วัดภูมิคุ้มกันอันนึงนะครับที่น้ำลายอย่างเงี้ยวัดเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเครียดวิตกกังวลอิมมูโนกลูบูลินจะดรอปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเครียดฮอร์โมนแห่งความเครียดจะหลั่งออกมาเยอะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมเยอะอาหารก็มีบทบาทอันนึงที่สำคัญที่จะไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกสงบผ่อนคลายลดความเครียดความวิตกกังวลเพราะฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกสงบสุขได้เนี่ยมันก็จะมีซีโรโทนินหรือแม้กระทั่งเอนโดฟินอย่างเงี้ยเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขเห็นไหมเอนโดฟินหลังก็มีความสุขนะโดปามีนหลังก็แบบว่าเอ้ยไม่เครียดอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบพวกฮอร์โมนทั้งหลายแหล่นี่อาหารที่มีผลว่าแบบเอ้ยจากข้อมูลการศึกษาวิจัยว่ามันช่วยลดเครียดได้ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทำให้เราหลับได้สบายขึ้นนะแต่ต้องบอกว่ามันมีส่วนช่วยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าปัจจัยเหตุคุณยังไม่ถูกแก้หลักThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.